ป่อมาข้อ28นะคะเป็นเรื่องของเลนส์และอันนี้ก็เรียนในม .3 เหมือนกันน่าจำไม่ผิดนะคะก็ไม่ยากแต่ว่ามันจะมีหลักต้อง,องจำนิดหน่อยเองไม่นิดหน่อยต้องจำเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอมันเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะทีนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะเขาบอกว่าเบิร์ดวางวัตถุไว้หน้ากระจกวาวอารแน่นอนแล้วก็โฟกัสไว้ว่าเป็นกระจกวาว เพราะว่ากระจกว้าวกับกระจกนูนมันจะไม่เหมือนกันถูกปะถ้าเป็นโค้องอย่างเงี้ยกระจกว้าวถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรียกกระจกนูนนะครับเหมือนนูนออกมาข้างนอกให้เราไปอยู่ทางซ้ายมือเหมือนนูนออกมาประมาณนี้ทีนี้ระยหระห่างระหว่างขั้วกระจกมากกว่ารัศมีความโคง้งเขาพบว่าภาพที่เกิดขึ้นค่ะเป็นภาพเสมือนหัวกระบขนาดเล็กวก่าวัตถุด้านหลังแบบนี้นะคะโดยหวก C คือจุดศูนย์กลางความโคง้งอ่ะ F คือ,อจุดโฟกัสอ่ให้หมดแล้วเรียบร้อยถามว่าข้างต้นถูกหรือไม่อ่ะ แน่นอนเลยนะคะมันจะมีตารางอยู่แหละที่เรานั่งท่องกันเด็กน้อยอในกรณีที่เป็นกระจกว้าวแบบนี้ค่ะกรณีแรกถ้าสมมติว่าวัตถุของเราอยู่ในไกลแบบวิ่งไปทางซ้ายมือไกลๆมากๆเป็นระยะอนันต์เนาะเขาเขียนเป็นอินฟินิตี้เนาะระยะ <c oughs> ภาพที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นภาพจริงและจะเป็นจุดก็คือมันจะสะท้อนมาและอยู่ที่จุด F หรือจุดโฟกัสพอดีเป๊ะ ทีนี้ถ้ามันขยับเข้ามาใน,ะะในระยะที่มองเห็นได้จากกระจกอะไรเงี้ยนะคะแต่อยู่หลังจุดศูนย์กลางความโค้งอยู่จุดหลังจุด C ถูกไหมมันจะวิ่งมาอย่างงี้มันจะต้องลากจากจุดวัตถุของเราความสูงเนี่ยตัดที่จุดศูนย์กลางความโค้งเลยแล้วก็ลากอีกจุดหนึ่งไปสะท้อนกับกระจกแล้วผ่านจุดโฟกัสลากมาเจอกันมันจะเกิดภาพอยู่ระหว่างจุด C หรือจุดศูนย์กลางแล้วก็ F ทําให้ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพจริงแต่เป็นภาพจริงที่เป็นหัวกลับเพราะอยู่หน้ากระจกจะเป็นภาพจริงหัวกลับโอเคนะคะ และมีขนาดเล็กกว่าวัตถุถ้าวัตถุขยัยบขึ้นมานิดนึงตรง C พอดีก็เป็นภาพจริงหัวกลับเหมือนกันนะคะและขนาดจะเท่ากับวัตถุพอดีเป๊ะเลยอยู่ด้านล่างแต่ถ้าวัตถุขยัยบเข้าไปใน C จะเริ่มเป็นภาพอะไรคะภาพจริงหัวกลับและขนาดใหญ่กว่าวัตถุเพราะมันจะแม้วัตถุภาพที่เกิดขึ้นจะเริ่มอยู่หลังไปเรื่อยๆอยู่หลังวัตถุไปเรื่อยๆอยู่ไกลไปเรื่อยๆอยู่ที่จุดโฟกัสขยัยบมาจุดโฟกัสแล้วภาพจะไม่ชัดเจนจะแบบเห็นภาพไม่ชัดและจะแบบยิ่งใหญ่ไปเรื่อยยิ่งไปไกลไปเรื่อยระยะอนันต์ไปเลย แต่ถ้าวัตถุอยู่ใกล้แบบใกล้กระจกมากๆมันจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งภาพจะเป็นกระเจกเกิดหลังกระจกและประมาณนี้นี่คือในแนวของกระจกแววนะคะต่อมากระจกนูนบ้างนะคะเลนนูนไม่ใช่กระจกกออภัยบค่ะเลนนูนบ้างเหมือนกันนะครกันเลยถ้าเป็นกรณีแรกครับถ้าถอยู่ไกลๆมากๆมันจะวาดเส้นแบบนี้ถูกปะและวะ้วมันตกเป็นจุดพอดีเป็นภาพเสมือนอยู่หลังกระจกนะคะทจุด S วัตถุขยบเข้ามานะค่เป็นภาพเสมือนหัวตั้งอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังคงอยู่หลังกระจกนั่นเองนะฮะระหว่าง v กับ f ตรงนั้นขยบเข้ามาอีกณจุด c พอดีภาพเสมือนหัวตั้งเหมือนเดิมเล็กกบวัตถุค่ะแล้วก็อยู่ระหว่าง v f เหมือนเดิมขยับมาอีกนึงก็เหมือนเดิมนคะคล้ายกันนะคะอยู่ที่จุดโฟกัสพอดีขนาดก็เหมือนเดิมเนะค่ะขยบมาอีกขนาดก็เหมือนเดิมเล็กกับวัตถุแล้วก็เป็นภาพเสมือนหัวตั้ง้เขาอยู่หลังกระจกเสมออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนจุด v พอดีก็ขนาดเท่ากับวัตถุเลยเป็นท่าเสมือนหัวตั้งอยู่ในจุดเดียวกันประมาณนี้ก็จะมีลักษณะของการลากเส้นประมาณนี้นะคะแล้วก็จำแพทเทิร์นเอาว่าถ้ามันขยับมาเรื่อยๆขนาดวัตถุจะเป็นยังไงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะเป็นกระจกวาวนี่แหละเพราะมันดูสวยงามมากกว่ากระจกนูนกระจกนูนดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมากทุกอย่างเป็นท่าเสมือนหัวตั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นขนาดก็เียกกว่าวัตถุเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนกระจกกระจกวาววันนี้กระจกโค้งวาววันนี้ก็แบบอุ้ยดูมีอะไรให้เล่นเนาะเป เป็นภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนก็ได้ถูกปะ่ะขนาดก็มีัแต่เป็นจุดเล็กกว่าจนท้าวัตถุจนถึงใหญ่ข้ามาเรื่อยๆมันก็มีอะไรให้เล่นมากขึ้นถ้าเรากลับไปดูใน Choice ของเราอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเนาะแน่นอนอันนี้ต้องลากผ่านอะไรลูกผ่านจุดโฟกัสเอยผ่านจุดเออศูนย์กลางจุด C มาเลยอีกอันนึงก็ต้องลากจากกระท้อนก็จบผ่านจุดโฟกัสมาถูกปะ่ะดังนั้นจุดที่เกิดภาพจะเป็นจุดนี้ค่ะอยู่ด้านหน้าเป็นภาพจริงหัวกา้าอ จริงหัวก้าขนาดเล็กกับวัตถุนั่นเองดังนั้นตอบเลยไม่ถูกต้องนะคะก็ไม่ถูกต้องตามข้อที่3เพราะว่าแังสีที่1นะคะคนช้อนผ่านกระจกและผ่านจุด F ไปท้อนกับรังสีที่2ซึ่งท้อนจัดขั้วกระจกมันเลยประมาณนี้นั่นเองนะคะใส